ั่นจักรยานส่งอาหารในระยะเวลา 2-3 เดือนถ้าตั้งใจจริงๆก็เงินแสนก็คือเก็บได้แน่นอนค่ะโกโก้เราต้องออกไปขับรถตากฝนตากแดดตากลมตากความหนาวมันได้ใช้ชีวิตจริงๆจนเรากลายเป็นสายลุยไปแล้วทุกปัญหาที่เราเจอที่ต่างประเทศมันจะทำให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนทำร้านอาหารค่ะแล้วก็คาเฟ่พอลองทำแล้วยังไม่ค่อยตรงกับที่เราอยากทำเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีเมเนจเวลาชีวิตได้ไม่ลงตัวช่วงแรกๆยังปรับตัวไม่ได้แล้วก็เลยเอ้ยลองงานอะไรที่เราสามารถแบบค่อยๆปรับตัวแล้วก็ฟิกเวลาทำงานได้พี่ที่รู้จักก็เลยแนะนำให้ลองแบบปั่นจักรยานส่งอาหารสิพอเราสมัครผ่านเราก็เริ่มได้เลยค่ะมันทุ่นแรงเยอะมากเลยแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยแล้วมันก็ปั่นได้นานก็เลยสามารถทำให้เราแบบได้เงินเพิ่มขึ้นได้รอบเพิ่มขึ้นปกตินี่เป็นภาษาจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะบ่ายโมง10นาทีถึง5โมงครึ่งค่ะบางวันก็ตื่นนอนแต่8โมงเช้าปั่นจนถึง11โมงเที่ยงอาบน้ำไปเรียนเสร็จ5โมงครึ่งประมาณ6โมงครึ่งแล้วก็กลับมาปั่นต่อมันทำได้ตลอดเวลาสามารถฟิกรายได้ฟิกรอบฟิกทุกอย่างค่ะมันอยู่ที่ความขยันต้องแบ่งเวลาเองค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครถ้าทำเต็มที่ตามเวลาก็คือ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเฉลี่ยประมาณ140ดอลถึง200ดอลต่อวัน35ออเดอร์เต็มแม็กเลยค่ะก่อนหน้านี้เฟิร์นไม่ได้เรียนก็รับเต็มก็รายได้ก็ประมาณ 7,200 ค่ะพอมีเรียนแล้วอ่ะเฟิร์นคิดว่าอาจจะอยู่ที่ช่วง 4,000 ถึง 6,000 ค่ะก็ยังได้คิดว่าถึงหลักแสนจะเก็บเงินเป็นแสนหนึ่งอะที่ไทยอะก็ยังแบบเก็บแบบนานมากๆแต่ที่เนี่ยเป็นไปได้ระยะเวลา 2-3 เดือนถ้าตั้งใจจริงๆก็คือเงินแสนก็คือเก็บได้แน่นอนค่ะ80เก็บ20มันต่างกันอยู่แล้วค่ะก็คือที่เนี่ยอะอย่าง60อะใช้40อะเต็มแม็กเลยนะคะแบบฟุ่มเฟือยมากๆเนี่ยค่ะมันก็ยังมีเก็บแบบเก็บทีว่าเก็บ 5-6 หมื่นอัพอย่างเงี้ยค่ะก็กะว่าจะไปเรียนภาษาค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเก่งภาษาแล้วก็พอทำงานออนไลน์มาร์เก็ตติ้งบางทีก็มีซัพพลายเออร์ต่างชาติด้วยเราก็ต้องแบบคุยกับซัพพลายเออร์ภาษาอังกฤษหมดเลยเรียนสื่อสารกับเขาได้ไม่ดีพอต้องไปเรียนภาษาเพิ่มลองเรียนที่ไทยแล้วมันไม่ได้ผลนะคะด้วยช่วงโควิดมันทำให้เราแบบติดอยู่ที่ไทยนานเกินไปนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าการพัฒนามันถดถอยลงเราคิดว่าถ้าเราออกไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนอกเหนือจากที่ไทยได้เราคิดว่ามันน่าจะดีค่ะแล้วก็สิ่งแรกที่นึกถึงเลยก็คือเก่งภาษาให้ได้แล้วเราจะสามารถนำไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นกลับมาทำงานแล้วก็ตำแหน่งที่ดีขึ้นหรืออยู่ในบริษัทที่มันใหญ่โตขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยมันมีประเทศเดียวที่เปิดเป็นประเทศแรกก็คือออสเตรเลียค่ะที่เขาเปิดให้ต่างชาติเข้าแล้วออสเตรเลียเขามีการจัดการดีมากค่ะปกติว่าเราไปวีซ่านักเรียนเขาจะให้ทำงาน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงโควิดอนุโลมให้ทำงานได้มากกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นโอกาสให้นักเรียนอยากจะกลับประเทศเขาเพราะเขาขาดแคลนแรงงานที่จะทำให้ประเทศเขาอ่ะพัฒนาไปต่อเนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจมาทุกคนดูงานที่เราไปส่งของให้ลูกค้าบ้านไกลดีเนาะตอนแรกที่เรามาเราไม่คิดเลยว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเลยแต่เราอยากไปแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเหมือนกันกับชีวิตเราในต่างแดนเราจินตนาการภาพไม่ออกเลยนะตอนนั้นเพราะมันเป็นสิ่งใหม่ของเราปกติเป็นคนไม่ชอบเลยค่ะออกกำลังคืออยู่ห้องอย่างเดียวแทบจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ว่าได้พอเรามาทำที่นี่มันเปลี่ยนตัวเราเป็นอีกคนเลยค่ะปกติแค่อยู่ที่ไทยเนี่ยเราแทบจะไม่ออกไปโดนแดดโดนฝนโดนลมเลยเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยสบายแพ้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่ที่นี่มันเกินขีดจำกัดตัวเองไปแล้วค่ะร่างกายมันอาจจะชินค่ะมันเลยทำให้อยู่ได้เราต้องออกไปขับรถตากฝนตากแดดตากลมตากความหนาวมันได้ใช้ชีวิตจริงๆจนเรากลายเป็นสายลุยไปแล้วโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะ5องศาตากฝนด้วยฝนตกทั้งอากาศหนาวก็ไม่ป่วยนะคะไม่ถึงกับป่วยมันอาจจะเป็นข้อดีทำให้เราแบบปรับตัวแล้วก็แข็งแรงค่ะ
คือมันเป็นเส้นทางที่เราไม่เคยไปคือมันเมลเบิร์นมันกว้างมากค่ะเราไม่รู้หรอกว่าโซนนั้นเราจะเจอกับอะไรวันนั้นเป็นวันที่ที่เราไม่เคยไปแล้วมันไกลมากออเดอร์ตอนเช้ามากก็จะแรนดอมให้เราออกไปส่งไกลก็เลยลองขับไปตามแมปดูแมปมันก็จะลิงก์เป็นทางกับจักรยานให้เราเข้าไปในปาร์คใหญ่ๆค่ะแล้วพอขับไปมันก็พาเราลงไปน้ำตกก็พาเราเข้าป่าไปโผล่เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มันอยู่ในป่าอีกทีอย่างเงี้ยค่ะปัญหาก็คือเราไม่รู้ทางเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแต่ละรอบที่เราไปก็เซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยแล้วก็หาบ้านลูกค้าไม่เจอหลงเป็นชั่วโมงค่ะก็ต้องโทรถามแชทถามตลอดว่าเราต้องไปทางไหนพอออเดอร์ดิ้งมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าโซนเนี้ยโอ้เราไปได้เราชินแล้วเราชินแล้วเราก็จะไม่กลัวสำรวจทางไปในตัวก็จะทำให้เราแบบอยู่ที่นี่ได้แล้วก็ต่างชาติมาถามเห็นว่าเราเป็นไรเดอร์ก็จะถามว่าร้านนี้ไปทางไหนนี่มาทางไหนเงี้ยเราก็จะสามารถแบบสื่อสารได้บอกทางได้พอเราขยันปรับตัวขยันแก้ปัญหามันจะทำให้เราใช้ชีวิตกับมันได้อย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราเป็นเราในวันนี้ได้เจออะไรก็แก้ค่ะแก้ไปต้องพยายามที่จะแบบทำให้ได้อะค่ะสิ่งที่เราอยากแนะนำเลยว่าแก้ปัญหาตรงหน้าไปให้ได้ทุกปัญหาที่เราเจอที่ต่างประเทศมันจะทำให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนค่ะ